สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิยดาถูกถามถึงครอบครัวเด็กม.2หลังจากที่เขามอบตัวแล้วนางสาวพิยดาหญิงสาวตัวการใหญ่ของคดีเด็กม.2ถูกหลอกซื้อโทรศัพท์มือถือจนเครียดดับไปแล้วนั้นล่าสุดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ขอโทษครอบครัวเหยื่อสำนักข่าวคมชัดลึกรายงานว่าพลตำรวจตรีพิเชษฐ์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวนางสาวพิยดาพร้อมด้วยทนายความเข้าพบที่ห้องทำงานเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ทางผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจและผู้ต้องหารายนี้มีหมายจับหลายคดีและในระหว่างที่กำลังคุมตัวนั้นทางสื่อมวลชนได้มารอทำข่าวได้สอบถามไปยังนางสาวพิยดาโดยถามว่าอยากจะกล่าวอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่และให้การรับสารภาพอย่างไรบ้างนางสาวพิยดาได้ตอบกลับมาว่าตอนนี้ตนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในส่วนหลักฐานต่างๆนั้นได้ให้ทนายความเป็นคนดำเนินการก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะถามซ้ำอีกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวเด็กผู้เสียชีวิตหรือไม่นางสาวพิยดาไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ส่งยิ้มและสายหัวเบาๆก่อนจะตอบว่าหนูขอยังไม่ตอบขอให้เป็นไปตามกระบวนการส่วนทางด้านทนายได้กล่าวว่าวันนี้เตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวผู้ต้องหาแล้วแต่ยังต้องดูอีกทีว่าพนักงานสอบสวนจะมีคำสั่งอย่างไรส่วนการต่อสู้คดีนั้นต้องขอดูผลของคดีก่อนขอขอบคุณข้อมูลจาก jam.com ขอบคุณค่ะ